สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สวยดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวจังหวัดเชียงรายประจำปี2566ดังนี้ขั้นเตรียมการประชุมถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนและเกณฑ์ตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวจัดทำคำสั่งการแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำข้อตกลงระหว่างพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรขั้นดำเนินการด้านการบริหารดีพัฒนาการอำเภอมีภาวะผู้นำบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นแบบอย่างในการครองตนครองคนครองงานปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและได้ทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2566ได้รับความไว้วางใจจากท่านนายอำเภอในการบริหารงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่และงานนโยบายสำคัญดังนี้ 1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโอท็อปทุนชุมชนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาระดับหมู่บ้านการขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุขกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่หมู่บ้านยั่งยืนและพัฒนาตำบลเข้มแข็งการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมถึงการบริหารงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยบุคลากรเก่งดีมีความสุขงานนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเช่นงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรของดีของอำเภอแม่สวยงานพ่อขุนเมงรายมหาราชงานประชาสัมพันธ์130ปีกระทรวงมหาดไทย 1.2 มีแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนางานงบระบบคนการแก้ไขปัญหาโดยการติดตามและให้คำแนะนำกับบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลติดตามการบริหารงานงบและเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานจัดทำแผนและปฏิทินปฏิบัติงานทั้งของพนักงานอำเภอและพนักงาน 1.3ระบบข้อมูลจัดทำแผนเป็นบัตรงานรายไตรมาสประชุมสรุปงานและติดตามกระบวนการทำงานการเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลโครงการและกิจกรรมประชุมทุกเดือนเพื่อร่วมวางแผนและร่วมติดตามการพัฒนางานในพื้นที่และงานนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานดีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สวยประสานงานภายในภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนระดับตำบลระดับอำเภออาทิเช่นเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายโอท็อปเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สวยประสานงาน7ภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กรเชิงบูรณาการทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอแบบเป็นทางการเช่นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนแบบไม่เป็นทางการเช่นกิจกรรมประชาสัมพันธ์130ปีกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมรำวงมหาดไทย 3. บุคลากรดีเก่งดีมีความสุขสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สวยบริหารจัดการบุคลากรโดยทำคำสั่งมอบหมายงานแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับบุคคลส่งเสริมการทำงานเป็นทีมส่งเสริมและสร้างความผาสุกความพึงพอใจในองค์กรโดยการทำกิจกรรมร่วมกันในสำนักงานเช่นการทำบุญการรับประทานอาหารร่วมกันการทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรมีการสอนแนะงานภายในสำนักงานในรูปแบบของพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การเสริมพลังประชาชนและครอบครัวของบุคลากรให้มีศักยภาพ work life balance โดยเสริมสร้างพลังในการทำงานมีการกล่าวชมมีการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 4. บริการดีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สวยมีการบริการภายในสำนักงานในรูปแบบของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service และจุดบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการอุปกรณ์ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงานการบริการในชุมชนโดยร่วมเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการต่างๆออกกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อบต.สัญจรกิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษา 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำรงใช้ในชีวิตประจำวันและการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนการพัฒนาตำบลเข้มแข็งโดยการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบลโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งระดับอำเภอและระดับตำบลผลการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด KPI ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2566ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI 1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้จากเกณฑ์จปท.ลดลง 100% 2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มขึ้น 3. หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคงเหลือต่ำกว่า10%ครัวเรือนเป้าหมายในระบบข้อมูล TPMAP ไทย QM และครัวเรือนเปราะบางได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามีการสนับสนุนติดตามการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้ง3กลุ่มงานมีการสนับสนุนและติดตามกลุ่มลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้เกินกำหนดชำระการสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยใช้กลไกของกองทุนแม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยมีหมู่บ้านชนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองระดับจังหวัดขั้นสรุปพัฒนาการอำเภอและพนักงานทุกคนร่วมกันถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาวและจัดการองค์ความรู้รายบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเป็นองค์กรที่ทันสมัยบุคลากรมีสมรรถนะสูงบุคลากรเก่งดีมีความสุของค์กรเป็นเลิศงานพัฒนาชุมชนบุคลากรต้นแบบขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน5ดาว